คร่าวๆก็ตามที่บีบไปเลยนะครับได้ค่ะคุณเคนเดี๋ยวเรื่องมีเดียพวกเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเชิญเลยค่ะหยุดเลยน้องโยนี่ลูกค้าพี่ชมร่วมโปรเจกต์ห้ามจีบเว้ยโอ้ยมีแฟนแล้วอ่ะโอ้ยมึงไวมากค่ะ in a relationship แต่ว่าไม่มีรูปแล้วก็ไม่มีชื่อด้วยเดี๋ยวๆพี่คุยกับคุณเคนมาเกือบ3เดือนไม่เคยคุยเรื่องแฟนเลยนะหรือว่าเขาจะแค่ตั้งสเตตัสหลอกๆแต่จริงๆไม่มีแฟนวะมึงหรือว่าจริงๆเขาจินตนาการไปเองวะแล้วเห็นภาพหลอกอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วแฟนเขาเป็นวิญญาณที่ตามติดที่ประสบอุบัติเหตุแล้วต้องตายไปวะมึงเขาไม่อยู่ตัวแล้วมึงโอ้ยแล้วถ้าไปใหญ่แล้วน้องหยอยตีมีฟงมีแฟนก็เรื่องของเขาป่ะอีฟอยวางพนันกูให้เลยเป็นชู้กับผีชัวไม่ค่ะกูวางพนันนะคะกูว่าเห็นภาพหลอนนอนกอดอากาศมึงโอ้ยสงสารผมลองมาคิดคร่าวๆอะครับผมว่าพวกมีเดียคุณเคนคะช่วงเนี้ยคุณเคนทำงานหนักมากมากมีเวลาเจอแฟนมากป่ะคะเนี่ยจริงๆก็เจออยู่เรื่อยๆอะครับถ้าเอาตรงๆช่วงนี้คลั่งรักด้วยครับกิมมิโนโตะค่ะแล้วแฟนคุณเคนชื่ออะไรอะคะจริงๆเรามีชื่อเล่นไว้เรียกกันนะครับ อย่างพวกไอ้บื้อกับไอ้อ้วนอะไรประมาณนี้ครับผมว่าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องแล้วเจอแฟนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เหรอคะเพิ่งพากันไปกินร้านอาหารหรูริมน้ำเจ้าพยากันมาเองครับโอ้ยโรแมนติกแบบกลิ่นสาบตะไคร้นะคะวิวสวยขนาดนั้นได้ถ่ายรูปคู่กันไหมคะไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วมีรูปแฟนไหมคะไม่มีครับแฟนมีไอจีไหมคะเดี๋ยวนะครับมันผมว่ามันคุณเคนคะคือพ่อแม่คุณเคนเคยเจอแฟนคุณเคนปะคะไม่เคยนะครับแล้วมีใครเคยเห็นแฟนคุณเคนนอกจากคุณเคนบ้างไหมนะคะผมว่าคำถามคุณคะตอนนี้ในห้องนี้คุณเคนเห็นแฟนตัวเองอยู่ไหมคะไอ้ตีหยุดเดี๋ยวนี้เห็นสิครับคุณเคนค่ะคุณเคนทำใจดีๆไว้นะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะแต่ว่าแฟนคุณเคนอะแฟนหนึ่งไม่ใช่ค่ะคุณเคนแฟนของคุณเคนอะไม่มีตัวตนนะคะโอ้ยอะไรของคุณสองคนเนี่ยแฟนผมก็นั่งหัวโดดอยู่นี่ไงฮะฮะหมูอสองคนนี้เขาหาว่าหมูไม่มีตัวตนนะคุณเคนอะไรครับเนี่ยเราโกรธนะที่บอกว่าแฟนเราไม่มีตัวตนน่ะเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับคุณเคนอ้าวเกมพลิกไวไฟแล้วที่คุยกันทุกคืนอ่ะก็คุยงานไงครับตีสามตีสี่เนี่ยนะก็ใช่นะสิครับแล้วที่หมูพาเราไปกินร้านอาหารหรูริมแม่น้ำอ่ะก็คุยงานไงล่ะครับแล้วที่หมูเช็ดปากให้เราอ่ะข้าวโพดแล้วหมูเช็ดปากให้เราอ่ะโอเคอันนั้นอาจจะทำเกินไปนิดนึงแต่ผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณเคนเลยนะครับแล้วที่เราจูบกันอ่ะเราไม่เคยจูบกันครับคุณเคนอ๋ออันนั้นผมฝันไปเอาแล้วทำไมเราไม่ลองจูบกันดูอ่ะอะไรกันเนี่ยได้ถ้าหมูทำแบบเนี้ยเราเลิกกันเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะครับคุณเคนโชว์เราไม่ได้มีแค่โชว์รวยซะด้วยกินทองใบหยก